ฉันเห็นความรวยของพวกเธอนั่นแล้วพวกเธอต้องไปหาเหรียญ1เหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแล้วก็แบงค์20แบงค์100แบงค์500แล้วแบงค์ 1,000 ค่ะ3 2 1ไปค่ะเข้าสู่ช่วงการเล่นเกมนะคะน้องจอนอดีใจไหมคะได้เล่นเกมต้องดูก่อนนะคะว่าเกมอะไรก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมคือทุกเกมก็ต้องมีบทลงโทษถูกไหมบทลงโทษก็คือคนแพ้จะต้องถ่ายรูปตัวเองเบ่งกล้ามลงIG พร้อมแคปชั่นว่าล้ำแน่นแบบพี่น้องเจนนิสสนใจไหมจ๊ะอย่างงี้สมมุติถ้าเขาแพ้แต่ถ้าเองแพ้ก็กล้ำแน่นแบบนี้น้องเจนสนใจไหมจ๊ะโอเคโอเคนะเกมนี้คือแข่งกันหาของภายในบ้านยากเลยเพราะว่าห้องรกแต่ว่ารกแบบกระจายก็น่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้สิอ้าวคือมี10ข้อด้วยกันเขาได้มีการอัญเชิญติดต่อแขกรับเชิญสุดพิเศษมาเป็นกรรมการนั่นก็คือขอเบิกตัวต้องขอเบิกตัวอย่างไรสวัสดีค่ะก็เนื่องหาฟิลเตอร์กันนะหาคุณชั้นหาฟิลเตอร์กันเพราะว่าทำไมครูอยู่ทั้งไลฟ์เลยอ่ะฉันอยู่ทุกไลฟ์ปะอ๋อครูเป็นแฟนคลับรายการนี้เหรอคะเนี่ยฉันแบบว่าเป็นคนว่างเนี่ยแป๊บนึงนะโอเคมาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณนนท์เข้าสู่รายการโอ้โหประชาชนก็คือคุณนนท์จะพูดของที่อยู่ภายในบ้านมา10อย่างคือทีละข้อนะคะแบบคุณนนท์พูดของมาอย่างแรกแล้วคือเราทั้ง2คนเจนิสกับเจนจะวิ่งไปเอาของห้ามหยิบโทรศัพท์ไปด้วยโทรศัพท์ต้องอยู่ที่เดิมแล้วฉันก็จะอยู่หน้าไลฟ์โดยแบบว่าอย่างนี่ฉันแบบว่าแกฉันนั่งอ่านหลายรอบแล้วบางข้อฉันก็ต้องแก้นะเพราะว่าแบบบางข้อมันก็แบบอื้อบ้าไปเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกูนอนอย่ายากเกินไปนะไม่ยากไม่ยากค่ะไม่ยาก Ready ก็ได้พร้อมนะคะทั้งสองคนโอเคข้อแรกฉันเห็นความรวยของพวกเธอนั่นแล้วพวกเธอต้องไปหาเหรียญ1เหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแล้วก็แบงค์20แบงค์100แบงค์500แล้วแบงค์ 1,000 ค่ะใครหาได้ครบไปเลยใครหาได้ครบจำนวนก็คือชนะเลยถ้าได้เสมอกันก็คือเสมอ3 2 1ไปค่ะยากไปไหมอ่ะทุกคนมันเอาจริงอ่ะเราก็ยังไม่มีเลยเรายังมีแค่แบงค์แบบ20แบงค์100เธอว่าใครได้นี่ว่าเจนนิสอ่ะหาได้เพราะว่าเจนนิสคลังเยอะเฮ้ยโอ้ย my god เร็วรีบแบบว่าแบงค์100ไม่มีแบงค์20แบงค์520แบงค์500แบงค์ 1,000 แบงค์ 1,000 โว้ my god แบงค์50โว้เหรียญ10เหรียญ5บาทเหรียญ1บาทเลิศไม่มี2บาทโอ้ยไม่มี2บาทมี2บาทเจนิสเธอรอนทำไม่ทันไม่มีแบงค์ร้อยฉันเข้าใจเพราะตอนนี้ฉันก็มีแค่แบงค์20นะคะแต่ว่าด้วยความเป็นคนเก็บออมนั้นแล้วข้อนี้ต้องให้น้องเจนเป็นผู้ชนะไปนะคะด้วยบาทพระผมเขียนนี่มันกระปังนะอบริยาไหนอ่ะไหนลองโชว์มามีทุกอย่างยกเว้นแบงค์ร้อยเนี่ยแบงค์4แบงค์เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์เจมีแบงค์50เจนิสมีเหรียญ50ตังค์มันเท่ากันแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราจะให้คนที่ไวกว่าชนะเคโอเคข้อนี้ตอนนี้มีอยู่แค่นี้อ่ะฉลักเอเนอร์จีการวิ่งแล้วก็การกรีดไปด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าฉันชอบอ่ะหายใจก่อนนะคะหายใจก่อนนะครับข้อที่2นึกภาพย้อนนะฮะนึกภาพย้อนไปในวัยเด็กครับทุกคนต้องนึกภาพย้อนไปในวัยเด็กว่าสิ่งที่ตัวเองเคยใช้เราเก็บไว้ตรงไหนบ้างที่บ้านนะคะเครื่องแต่งกายชิคๆในวัยเด็กคุณแม่น่าจะเก็บไว้ฉันอยากได้ความเด็กแบบว่าความเด็กแบบป.3 ป.2 ป.1 อนุบาลก็ได้ได้ป.ได้เนาะได้หมดเลยแต่อยากได้ไซส์แบบกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอย่างเงี้ยโอเคป่ะอ่ะ ready 3 2 1ไปค่ะ ต้องเกิดการวิ่งไปห้องอื่นแน่เลยอ่ะเจอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเธอได้ก่อนเหรอนี่มัน
ขียนว่าเดโดนเธอเจอเพราะพ่อผมแล้วเอ้ยเป็นยังไงเว้ยน่ารักนะน้องเจน้องเจเป็นแบบรุ่นชุดแนนารีอ่ะมันไม่ชีคเข้าใจปะมันโจทย์มันคือชุดวัยเด็กชิคๆอ่ะลองใส่อ่ะแล้วให้เจนนี่ใส่ให้ดูว่าเออมันใส่ไม่ได้ล่ะจริงๆนะใส่ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องอยู่ยังไงอยู่ใต้คางเหรอเอ๊ะไม่ใช่อ๋อมันต้องอย่างอันนี้คือเก็บไว้กับตัวใช่อยู่ในห้องแต่งอยู่ในห้องนอนเลยเพราะว่าเผื่อสักวันจะได้ใส่แต่ก็ลืมเอามาดูเนาะว่ามันใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วคุณเจนวิ่งไปหาที่ไหนมาคะห้องตัวเองเหรอนี่มันน้ำแค่นี้เออน่ารักจะใส่ไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้เจ้าแม่แฟชั่นไปในการของในวัยเด็กนะคะต้องเจดิตชนะไปค่ะข้อที่3ท่านชอบคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะเพราะฉันช่วงนี้ฉันก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพราะฉะนั้นเราจะมีหนังสือติดบ้านไว้เสมอฉันต้องการหนังสือที่หนาที่สุดเดี๋ยวฉันนับเขาดาวนะโหหนาที่สุดจำนวนมากค่ะเยอะที่สุดคนนั้นชนะ3 2 1ไปค่ะทำไมรู้ของคู่แข่งเลยอ่ะโอเคมาไล่เรียกกันมาไล่เรียกกันเลยเจนนิสมาก่อนประมาณแบบ1วีจริงเหรองั้นเราจะให้สิทธิ์เจนนิสพรีเซนต์หนังสือก่อนค่ะมันคือหนังสือเซเปียนเวอร์ชันการ์ตูนโว้ยังไม่ได้อ่านหนังสือดีหนังสือดังด้วยกี่หน้าคะไม่รวมหน้าที่ไม่มีเลขหน้าใช่มั้ยไม่รวมหน้าที่เป็นหน้าสุดท้ายที่มีเลขหน้าสุดท้ายคือ245อ่ะคุณเจนฮะพอพับไปบีดกมาหรือเปล่า อะไรอ่ะหนังสือธรรมศาสตร์หลุนหนังสือแนวจีนกี่หน้าคะ415หน้าค่ะข้อนี้ขอตัดสินให้น้องเจนชนะได้ไหมคะเพราะว่าจำนวนหน้าตามกฎที่ฉันตั้งข้อต่อไปอันนี้ก็คือใครไวกว่าชนะ BNK เป็นสิ่งของเป็นเกี่ยวกับสีเป็นสิ่งของเกี่ยวกับสีนะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ที่มีสีนี้เพราะฉะนั้นเราเกิดจากความมุ่งมิ้งความเลิฟฟูเพราะฉะนั้นฉันต้องการสีรุ้งฮะอ้าวสีรุ้งก็จะเป็นสี BNK 3 2 1ไปค่ะอันนี้ไว ทุกคน 0.2 วิฉันให้ 0.2 วิเจนหน้ามาครึ่งแล้วเธอตามมาอย่างนี้เลยไหนโชว์เช็คของไหนเจนลองไล่สีลุงสิคะเช็คก่อนม่วงครามมีน้ำเงินมีเขียวเหลืองแสดแดงโอเคมีครบค่ะข้อนี้เจนได้ไปนะคะเย้งั้นเรามาข้ามข้อต่อไปเลยรูปที่ตัวเองวาด3 2 1ไปค่ะเฮ้ยเจนนี่เป็นคนวาดรูปไงหนูหาอาจจะยังหาอยู่มันทุกคนต้องมีความแบบวาดรูปลงไปในชีวิตบ้างปะอันนี้ได้ไหมอ่ะได้มีป้าเจนเจนไม่มีเหรออันแต่ไม่ทันแล้วนะคะอันนี้คือรูปออกแบบเสื้อวันเกิดส่วนใหญ่วาดในทัชเลดอ่ะใช่ค่ะไหนอะไรอ่ะเธอว่าเป็นมังงะเหรอใช่แต่ไม่ทันนะคะเมื่อกี้น้องเจนวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้น้องเจนิสไปนะคะสำหรับผีเสื้อและดอกไม้ค่ะตาเย่โอเคมาแล้วงั้นมาข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปคือสิ่งของสำหรับออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่ใช้สำหรับออกกำลังกาย3 2 1ไปค่ะเจนอยู่ใกล้ได้เลยอะไรอ่ะอยู่ใกล้มากเออเหมือนเจนแบบว่าห้องอยู่แบบ2คูณ2เมตรอ่ะแล้วคนเลยพกไม้แบดอยู่ข้างๆปะใครเขาจะเอาไม้แบดอยู่กับเงินอยู่กับทุกอย่างเลยงงแล้วเมื่อกี้เจนจะวิ่งไปหาอะไรนี่ค่ะอ๋อจะอยากหวานจะเห็นไข่มุกก็ยังเออไข่มุกก็เล่นตอนนี้คะแนนทวนคะแนนตอนนี้เจน4โอ้โหเจน4เจนนี่2นะคะบ้าข้อต่อไปของใช้ส่วนตัวของคุณแม่ที่เห็นแล้วแบบว่าเอ้ยนี่ของแม่นะไม่ยากแบบอยู่บ้านเดียวกันนะคะ3 2 1ค่ะได้แล้วเจนนี่จะหาอะไรมาโอ้ยเธอเป็นมือฉกกระเป๋าปะเนี่ยไม่ดีเธอก็คือมือฉกกระเป๋าอันดับหนึ่งใช้เวลา3วิคนอะไรมีกระเป๋าแม่อยู่แบบใกล้ๆตัววะโอเคอย่างนั้นข้อต่อไปเราอยากให้พวกเธอหาสิ่งของใช้ภายในครัว3 2 1ไปค่ะเหนื่อยมากมีอาบน้ำเก่งมากนางวิ่งลงไปครัวจริงนะไม่ค่ะหาอะไรมา
ช้าไปค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตัดสินให้น้องน้องเจนนิสชนะค่ะเขาไวกว่าเธอยังไงเขาก็ชนะต่อไปข้อต่อไปเหลืออีก2ข้อเท่านั้นเหลืออีก2ข้อเท่านั้นเราแต่งหน้ากันบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะขาดเรื่องเมคอัพไปไม่ได้เลยเครื่องสำอางที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะ3 2 1ไปค่ะโกโกโกมันต้องมีเก่งมากเมื่อกี้ก็คืออะไรอ่ะแป้งปลอชอนอ่ะแป้งไหมมีสแตมป์มาแล้วต้องเจอถามอะไรมาคะพาเลตตาค่ะแต่ยังไงก็คือเธอต้องแพ้แป้งที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เจนนิสชนะไปถ้าเจนนิสชนะข้อนี้จะเสมอเอาเพิ่มโจทย์ถ้าเสมอจะต้องเพิ่มโจทย์แต่ถ้าเจนชนะข้อนี้คือก็ชนะเลยชนะขาดลอยเออฉันต้องการน้ำแข็งก้อนที่คงสภาพดีสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปคิวบ์คิวบ์สี่เหลี่ยมคงสภาพดีไม่แตกหักสาม สองหนึ่งไปค่ะน้ำแข็งอะไรแบบมากเลยใครมาก่อนอ่ะหนูเองโปรเลอร์ไหนโชว์นี้ไหนโชว์ด้วยโชว์สภาพโชว์สภาพดีกว่าไหนเจนโชว์ดีแต่ยังไงก็ตามเจนิสคุณต้องแกะออกมาให้ดูด้วยว่ามันคงสภาพดีจริงๆในแบบที่มันแกะยังไงโอ้ยฉันชอบเฮ้ยเก๋วิ่งลงไปข้างล่างเลยปะเนี่ยเลิศคงสภาพดีเป็นคิวบ์แล้วคนไวกว่านักวิ่ง100เมตรหญิงนะคะได้แกว่าคุณเจนนิสปิ๊งปิ๊งของมันได้ไงเสมอเวอร์อันนี้จะต้องใช้ความจำหน่อยชุดเสื้อผ้าที่จำได้ว่าใส่ตอนเข้า BNK ปีแรก3 2 1ไปค่ะเราจะจำกันได้จริงๆหรอว่าแบบว่าช่วงนั้นเราใส่ชุดอะไรใส่ไม่ใส่ชุดอะไรไปตัวนี้ใส่บ่อยมากน้องเจนน้องเจนิสมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเจนอธิบายชุดที่เอามาหน่อยค่ะถึงจะแพ้แต่ได้อธิบายใส่ตอนไหนโอ้ใส่ตอนช่วงออดิชั่นไม่ใช่ช่วงออดิชั่นอันนี้คือช่วงที่ประกวดเป็นเทรนด์พื้นพื้นมากพื้นพื้นมากเรามาดูของฝั่งผู้ชนะค่ะว่าเป็นกางเกงที่ใส่ตอนไหนใส่ทั่วไปนะตู้เอ้ยแบบว่าไปซ้อมอย่างนี้คือเป็นคนจำกันได้ว่าขามันจะวอมๆนิดนึงแล้วว่าเอวยังยืดทั่วก็ใส่ไงไม่มีรูปไม่มีหลักฐาน ใครมีหลักฐานแท็กให้เจนดูนะคะอย่านะคะอย่าท้านะคะวาร์ปไวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนนจะอยู่ที่เจนิส6แล้วก็ทางฝั่งพิธีกรไลฟ์จะอยู่ที่5คะแนนเพราะฉะนั้นผู้ชนะอีกแล้วนะคะก็ต้องตกเป็นของฝั่งแขกรับเชิญนะคะเพราะฉะนั้นเจนิสเป็นผู้ชนะของการวิ่ง100เมตรหญิงค่ะเย้วิ่ง100เมตรจริงครูเพราะหนูขึ้นลง2ชั้นงั้นโยนหน้าที่ให้กับผู้ดำเนินรายการหลักนะคะเป็นน้องเจนต่อเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องปวดหัวก็ดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองคอยเช็คความรู้สึกตัวเองหาอะไรบันเทิงทำเยอะๆจะได้ไม่เครียดนะคะโอเคไม่ไหวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไมเกรนกินตายเนาะโอเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายทั้งคู่สวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้คลาส